สวัสดีครับเด็กๆนะครับเรากลับมาพบกันอีก4หัวข้อของคำพิเศษแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันแล้วอยู่ที่ไหนนั้นไปดูกันเลยจริงนะครับเราอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะครับประมาณนะครับราวพุทธศักราช2035นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอื่นๆกันดีกว่าครับไปเลยครับนะครับเจดีย์นี้นะครับเจดีย์นี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยอดีตนะครับผ่านเวลามานานแล้วนะครับก็มีความทรุดโทรมลงไปบ้างนะครับเจดีย์เก่านะครับซึ่งเป็นโบราณสถานนะครับเป็นมรดกโลกนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับเด็กๆสังเกตประโยคที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่ไหมครับคำว่าเจดีย์นี้เห็นไหมไหมครับคำว่านี้วางอยู่ติดกับคำว่าเจดีย์เด็กๆคิดว่าเป็นคำชนิดไหนโหเด็กๆแทบไม่ต้องเดาเลยเพราะอะไรเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปคำพิเศษซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับยังไงก็ต้องเป็นคำพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีคำพิเศษที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างเช่นเจดีย์นี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่หรือคำว่าเจดีย์เก่าซึ่งเป็นมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคำว่าซึ่งเนี่ยก็เป็นคำพิเศษด้วยเห็นไหมจะไปซ้ำกับอะไรนะคำสรรพนามใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยนะครับไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเข้าสู่คำวิเศษนะครับเราไปดูความหมายของคำวิเศษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำวิเศษเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันเพื่อให้มีใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับและคำวิเศษที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือมีอะไรบ้างนะครับมีลักษณะวิเศษนะครับมีการวิเศษนะครับมีสถานวิเศษใช่ไหมครับแล้วก็มีประมาณวิเศษประติชยาวิเศษและอันสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนั่นก็คือปฏิเสธวิเศษส่วนในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนนิยมวิเศษอนิยมวิเศษปริชาวิเศษและประพันธวิเศษเห็นไหมครับเราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อวิเคราะห์นะครับหน้าที่ของคำในประโยคนะครับเพื่อเราจะได้ใช้คำเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหัวข้อแรกของคลิปนี้ก็คือหัวข้อนิยมวิเศษเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับนิยมวิเศษนะครับก็คือคำวิเศษนะครับที่บอกความแน่นอนความชัดเจนนะครับว่าเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับก็จะใช้คำเดียวกับคำนิยมสรรพนามนะครับอย่างเช่นสิ่งนี้นี่นั่นเองแน่นอนแบบนี้นะครับก่อนที่ตัวอย่างไปดูข้อสังเกตกันก่อนนะครับข้อสังเกตก็คือว่าคำนิยมวิเศษเนี่ยจะวางอยู่ติดกับคำนามจำนะวางติดกับคำนามตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับกล่องนั่นเป็นของใครนะครับคำว่านั่นติดกับคำว่ากล่องซึ่งคำว่ากล่องเป็นคำนามคำว่านั่นจึงเป็นนิยมวิเศษนะครับหรือประโยคที่ว่าฉันจะกินกล้วยนี้นะครับคำว่านี้วางติดคำว่ากล้วยซึ่งคำว่ากล้วยก็เป็นคำนามเช่นกันนะครับฉะนั้นคำว่านี้จึงเป็นนิยมวิเศษนะครับตัวอย่างที่3นะครับก็คือต้นเองที่ว่ายน้ำเก่งนะครับซึ่งคำว่าเองเนี่ยนะครับวางอยู่ติดคำว่าต้นซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันคำว่าเองจึงเป็นนิยมวิเศษเอแล้วคุณครูบอกแล้วว่ามันจะต่างกับคำนิยมสรรพนามยังไงไปดูตัวอย่างของนิยมสรรพนามกันดีกว่าว่าคำที่ใช้ซ้ำกันเนี่ยวางอยู่ตำแหน่งไหนวางอยู่ติดคำนามเหมือนกันไหมนะครับไปดูกันเลยนะครับนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนี่ไงขนมเค้กของฉันเห็นไหมครับคำว่านี่ไม่ได้วางติดคำนามฉะนั้นจึงเป็นนิยมสรรพนามไม่ใช่นิยมวิเศษนะครับตัวอย่างที่สองครับนั่นไงแมวนอนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับคำว่านั่นไงก็ไม่ได้วางติดกับคำนามฉะนั้นนั่นไงจึงเป็นนิยมสรรพนามไม่ใช่นิยมวิเศษนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งโน่นไงพวกเขาสองคนอยู่โน่นไงโน่นไงก็ไม่ได้วางติดกับคำนามใช่ไหมครับฉะนั้นโน่นไงจึงเป็นนิยมสรรพนามไม่ใช่นิยมวิเศษเป็นยังไงล่ะครับนิยมสรรพนามกับนิยมวิเศษแตกต่างกันแบบนี้แล้วมีข้อสังเกตง่ายๆเด็กๆจำได้ใช่ไหมครับถ้าเด็กๆจำได้แล้วเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยครับคือหัวข้อที่2ของคลิปนี้นะครับ
หัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้ออนิยมะวิเศษนะครับอนิยมะวิเศษครับก็เป็นคำขยายนะครับคำอื่นๆโดยที่ไม่บอกกำหนดแน่นอนลงไปเลยว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรอะไรแต่ต้องไม่เป็นคำถามด้วยนะครับแล้วก็จะใช้คำเนี่ยซ้ำกับอะไรนะแล้วซ้ำกับอนิยมะสรรพนามแต่เราไปดูตัวอย่างของอนิยมะวิเศษกันก่อนตัวอย่างเช่นอาหารอะไรผมก็กินได้หมดคำว่าอะไรวางติดกับคำนามใช่ไหมครับลืมบอกไปว่าข้อสังเกตก็คือเหมือนเมื่อสักครู่เลยคำจะต้องวางติดกับคำนามถึงจะเป็นอนิยมะวิเศษนะครับอย่างเช่นนี่แหละครับอาหารอะไรผมก็กินได้หมดซึ่งคำว่าอะไรเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอาหารอะไรมีอะไรผมก็กินได้หมดทั้งนั้นแหละนะครับและที่สำคัญคำว่าอะไรวางติดกับอาหารซึ่งอาหารเป็นคำนามและประโยคนี้ก็ไม่ใช่ประโยคคำถามด้วยฉะนั้นคำว่าอะไรจึงเป็นอนิยมะวิเศษนะครับหัวข้อตัวอย่างที่2นะครับก็คือคุณมีความคิดอย่างไรก็เสนอมาได้เลยคำว่าอย่างไรไม่ได้ระบุว่าคุณมีความคิดอะไรแต่ถ้าคุณมีความคิดอะไรคุณก็เสนอมาเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เจาะจงแล้วก็ไม่ได้เป็นคำถามด้วยนะครับแล้วคำว่าอย่างไรเนี่ยก็วางอยู่ติดกับคำว่าความคิดซึ่งความคิดเป็นคำนามเป็นอาคารนามนั่นเองนะครับฉะนั้นคำว่าอย่างไรจึงเป็นอนิยมะวิเศษแล้วการใช้อนิยมะสรรพนามล่ะต่างกันยังไงไปดูกันดีกว่าครับตัวอย่างที่หนึ่งใครๆก็ชอบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูหนูอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับนะครับไปดูครับคำว่าใครๆไม่ได้วางติดกับคำนามเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ได้เจาะจงด้วยว่าใครก็เป็นอนิยมะสรรพนามนะครับและอีกหัวข้อหนึ่งอะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพที่ดีในช่วงนี้นะครับอะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพที่ดีคำว่าอะไรไม่ได้วางติดกับคำนามนะครับจึงเป็นอนิยมะสรรพนามและประโยคสุดท้ายคือผู้ใดออกจากบ้านหลัง4 ทุ่มถือว่าทำผิดเห็นไหมครับคำว่าผู้ใดไม่ได้วางติดกับคำนามและประโยคก็ไม่ได้เป็นคำถามด้วยนะครับจึงเป็นอนิยมะสรรพนามเห็นไหมครับความแตกต่างของอนิยมะสรรพนามกับความแตกต่างของอนิยมะวิเศษแตกต่างกันเพียงเท่านี้เองนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่เด็กๆสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองนะครับปริชาวิเศษนะครับปริชาวิเศษก็เป็นคำขยายเพื่อแสดงความสงสัยหรือคำถามนั่นเองมักจะใช้คำว่าทำไมที่ไหนเท่าไหร่อะไรนะครับโดยนะครับข้อสังเกตก็คือเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยคือวางหลังคำอะไรนะครับครับวางอยู่หลังคำนามหรือวางติดกับคำนามนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าปริชาวิเศษใช้ยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับบ้านไหนปลูกผักสวนครัวเห็นไหมครับคำว่าไหนวางติดคำว่าบ้านซึ่งคำว่าบ้านเป็นคำนามนะครับแล้วก็เป็นประโยคคำถามด้วยคำว่าไหนจึงเป็นปริชาวิเศษนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2นะครับเพื่อนทำไมไม่คุยกับฉันสงสัยนักเรียนจะเป็นคนน่ารักมากๆใช่ไหมครับเพื่อนก็เลยไม่คุยด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องไปสนใจนะครับมาดูคำกันดีกว่าคำว่าทำไมนะครับวางติดกับคำว่าเพื่อนซึ่งคำว่าเพื่อนเป็นคำนามนะครับแล้วคำว่าทำไมโครงสร้างประโยคก็เป็นประโยคคำถามด้วยคำว่าทำไมจึงเป็นปริชาวิเศษนะครับตัวอย่างที่3นะครับคือเธอชอบขนมอะไรเห็นมั้ยครับคำว่าอะไรวางติดคำว่าขนมนะครับซึ่งคำว่าขนมเป็นคำนามแล้วโครงสร้างประโยคเป็นประโยคคำถามนะครับฉะนั้นคำว่าอะไรจึงเป็นปริชาวิเศษใช่มั้ยครับอ้าวไปดูกันดีกว่าว่าแล้วปริชาสรรพนามล่ะใช้ต่างกับปริชาวิเศษยังไงไปดูกันเลยครับใช่แล้วล่ะครับอย่างเช่นคำว่าใครชอบเรียนวิชาภาษาไทยคงไม่ต้องแย่งกันยกมือนะครับรู้แล้วแหละว่าชอบเรียนทุกคนนะครับนะครับคำว่าใครนะครับไม่ได้วางอยู่ติดกับคำนามแต่ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะครับคำว่าใครจึงเป็นปริชาสรรพนามนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับนักเรียนใช้อะไรปิดปากและจมูกเห็นไหมครับคำว่าอะไรก็ไม่ได้วางอยู่ติดกับคำนามแต่วางอยู่ติดกับคำกริยาและโครงสร้างประโยคเป็นประโยคคำถามคำนี้จึงเป็นปริชาสรรพนามนั่นเองนะครับและอีกตัวอย่างนึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับช่วงโควิดระบาดช่วงโรคโควิดระบาดเราควรอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าที่ไหนนะครับก็ไม่ได้วางติดกับคำนามแต่เป็นประโยคคำถามฉะนั้นคำว่าที่ไหนจึงเป็นปริชาสรรพนามเห็นไหมครับความแตกต่างของคำสรรพนามกับคำวิเศษที่เป็นปริชา
สรรพนามและปิดฉาพิเศษแตกต่างกันเพียงเท่านี้เองถ้านักเรียนรู้ตำแหน่งรู้หลักการสังเกตนะครับนักเรียนก็จะจำคำเหล่านี้และวิเคราะห์คำเหล่านี้ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับเราไปดูหัวข้อสุดท้ายกันดีกว่าของคลิปนี้ก็คือประพันธวิเศษไปดูกันครับประพันธวิเศษนะครับก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำอื่นเข้าด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าที่คำว่าซึ่งคำว่าอันนะครับเอาอีกแล้วนะครับไปซ้ำกับประพันธสรรพนามอีกแล้วโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับไปดูตัวอย่างของประพันธวิเศษกันดีกว่าว่าใช้ยังไงนะครับลักษณะของการใช้ประพันธวิเศษจะวางอยู่ติดกับคำวิเศษนะครับเพราะชื่อว่าประพันธวิเศษใช่ไหมครับก็เลยต้องวางติดกับคำวิเศษนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับเม็ดข้าวจำนวนมากอันคำนวณไม่ได้เห็นไหมครับคำว่าอันวางอยู่ติดคำว่ามากซึ่งคำว่ามากเป็นคำวิเศษบอกจำนวนนะครับหรือประมาณวิเศษนั่นเองคำว่าอันจึงกลายเป็นประพันธวิเศษนะครับตัวอย่างที่สองครับเพชรงามซึ่งประมาณค่าไม่ได้นะครับคำว่าซึ่งวางอยู่ติดกับคำว่างามนะครับก็เป็นอยู่ติดกับคำลักษณะวิเศษนะครับฉะนั้นคำว่าซึ่งจึงกลายเป็นประพันธวิเศษเห็นไหมครับหลักการสังเกตง่ายนิดเดียวไปดูตัวอย่างของประพันธสรรพนามกันดีกว่าว่าคำของประพันธสรรพนามเนี่ยวางอยู่ตรงไหนแตกต่างกับประพันธวิเศษยังไงไปดูกันครับใช่แล้วครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับน้องแมวผู้เก่งด้านภาษาไทยคำว่าผู้วางติดคำนามก็เลยเป็นประพันธสรรพนามนะครับหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากโรงงานคำว่าที่วางอยู่ติดกับคำนามจึงเป็นประพันธสรรพนามนะครับฉันซึ่งเป็นที่รักของทุกคนในบ้านเห็นไหมครับคำว่าซึ่งวางอยู่ติดกับคำว่าฉันนะครับก็จะกลายเป็นประพันธสรรพนามและตัวอย่างสุดท้ายนะครับแม่ให้หนังสืออันเป็นประโยชน์แก่ฉันนะครับคำว่าอันก็วางอยู่ติดกับคำว่าหนังสือซึ่งเป็นคำนามจึงเป็นประพันธสรรพนามเห็นไหมครับความแตกต่างของประพันธสรรพนามและประพันธวิเศษมีข้อสังเกตแตกต่างกันเพียงเท่านี้เองต่อไปนี้นะครับเด็กๆของครูหนูนะครับก็จะใช้คำประพันธวิเศษและประพันธสรรพนามได้อย่างถูกต้องแน่นอนใช่ไหมนะครับและ วันนี้นะครับคุณครูก็มีตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา2562มาให้เด็กๆดูด้วยแล้วครับมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าคำวิเศษนะครับที่นำมาออกข้อสอบโอเน็ตนั้นลักษณะของโจทย์จะเป็นอย่างไรนะครับไปดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์มีอยู่ว่าบ้านของคุณยายอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณยายมีรายได้จากการทำสวนทุเรียนนะครับฉันชอบไปเที่ยวบ้านคุณยายทุกปิดเทอมนะครับคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำวิเศษนะครับเขามีคำที่ขีดเส้นใต้อยู่ทั้งหมด4คำคือคำว่าของคำว่าที่คำว่าจากแล้วก็คำว่าทุกนะครับไปดูคำแรกกันก่อนคำว่าของใช่คำวิเศษไหมครับไม่ใช่นะครับคำว่าของแสดงถึงความเป็นเจ้าของไม่ใช่คำวิเศษนะครับคำว่าที่คำว่าที่เป็นไหมครับคำว่าที่ก็ไม่เป็นคำวิเศษนะครับต่อมานะครับคำว่าจากใช่ไหมครับคำว่าจากก็ไม่ใช่คำวิเศษอีกเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าคำเหล่านี้มาจากคำอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเรียนถึงเรื่องคำเหล่านี้แล้วเราจะย้อนกลับมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและคำสุดท้ายคือคำว่าทุกแน่นอนแล้วล่ะครับเหลือตัวเลือกตัวเดียวนะครับก็คือคำว่าทุกฉะนั้นคำว่าทุกเนี่ยเป็นคำวิเศษและคำว่าทุกที่เป็นคำวิเศษเนี่ยเป็นคำวิเศษประเภทไหนไปทุกวันกินทุกวันนะครับแสดงถึงความบ่อยครั้งแสดงถึงความประจำนะครับนั่นเป็นคำวิเศษบอกจำนวนหรือปริมาณที่เราเรียกกันว่าประมาณวิเศษนั่นเองนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่4นะครับแล้วอยู่ว่างๆนะครับเด็กๆอย่าลืมหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลที่ครูขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับตามสัญญานะครับวันนี้นะครับนอกจากเราจะได้เรียนครบทั้ง10หัวข้อแล้วนะครับเรามีกันบ้านให้เด็กๆทำกันด้วยล่ะครับนะครับงานนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เลขหน้าแบบฝึกหัดนักเรียนไว้ในรายกลุ่มภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเด็กๆก็ทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นก็ส่งแบบฝึกหัดมาให้คุณครูตรวจนะครับครูตรวจเสร็จแล้วครูก็จะส่งแบบฝึกหัดกลับคืนไปให้นักเรียนนะครับ
แล้วนักเรียนจะส่งแบบหัดได้ที่ไหนครับนักเรียนก็สแกน QR code ของคุณครูมาเลยนะครับแล้วส่งแบบหัดมาให้คุณครูนะครับคุณครูจะตรวจแล้วส่งกลับไปให้นักเรียนนะครับแล้ววันนี้นะครับก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับคำวิเศษนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ